วัสดีสมาชิกทุกท่านครับที่ติดตามยายนจูนนิ่งวันนี้ Toyota Hilux Vigo มาทำเกี่ยวกับปัญหาควันดำแต่ด้วยงบประมาณและเวลาที่จำกัดครับจึงทำให้ทางทีมช่างต้องทำการแก้ไขเบื้องต้นตอนแรกครับตรวจจับระบบ ECU ด้วยสแกนเนอร์นะครับเพื่อตรวจจับความผิดปกติของระบบเครื่องยนต์ซึ่งพบว่านะครับค่าหัวฉีดแต่ละหัวนะครับมีค่าที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับจึงส่งผลให้เกิดควันดำและก่อนจะทำการวัดควันดำครับทางทีมช่างได้เลือกเติมสารเสริมประสิทธิภาพของสอยยนต์จูนนิ่งครับเป็น VT1 Super Treatment ยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลในการเร่งรอบสูงในช่วงต่อไปครับมาดูกันครับว่าค่าควันดำจะอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมครับปริมาณมลพิษที่ออกจากปลายท่อไอเสียมีปริมาณมากเลยนะครับและมีค่าควันดำอยู่ที่ 98.9 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจากที่กล่าวไปข้างต้นครับเกี่ยวกับเวลาและทุนทรัพย์ทางทีมช่างได้ทำการแนะนำให้เติมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและทำการอุด EGR ตามความต้องการของลูกค้าครับตอนนี้ครับทางทีมช่างสอยายนจูนนิ่งครับก็เริ่มลงมือปฏิบัติงานในการถอดชิ้นส่วนนะครับซึ่งพบว่ามีสิ่งสกปรกจำนวนมากนะครับเป็นสาเหตุของปัญหาควันดำจึงทำการอุด EGR ครับซึ่งการอุด EGR เป็นอย่างไรมีผลดีผลเสียต่อรถยนต์อย่างไรซึ่งบทความที่ท่านจะฟังต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งเราไม่ได้สนับสนุนให้ทำการอุด EGR แต่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ EGR และแคทเทอร์ติกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแคทเทอร์ติกกับ EGR เนี่ยมันจะทำงานร่วมกันนะครับในเครื่องยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดนะครับระบบหัวฉีดเนี่ยมันจะมีการฉีดจ่ายก็คือการเหลือนะครับการตกค้างนะครับในเรื่องของน้ำมันดีเซลในการจุดระเบิดนะครับ EGR ก็เลยมีหน้าที่นะครับที่จะต้องนำในเรื่องของขม่าในเรื่องของของเหลือนะครับในการจุดระเบิดนะครับกลับมาจุดระเบิดใหม่นะครับก็คือไอ้ตัวน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับสิ่งที่ตามมานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขม่าวนะครับจำนวนมากที่จุดนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ที่แคทเทอร์ติกนะครับกลับไปที่แคทเทอร์ติกนะครับรถยนต์เมื่อมีการใช้งานนะครับมีการใช้งานนะครับแรงดันของระบบเครื่องยนต์นะครับระบบของเทอร์โบไอเสียนะครับที่จะนำขม่าวในส่วนที่เหลือออกไปนะครับก็จะไปโดนกักโดยแคทเทอร์ติกนะครับความร้อนสะสมนะครับในแคทเทอร์ติกนะครับจะเป็นตัวละลายขม่าวนะครับที่วิ่งผ่านแคทเทอร์ติกนะครับเพื่อลด PM 2.5 ก็คือฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ควันพิษจากรถยนต์เครื่องดียนต์ดีเซลนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับการอุด EGR ดีหรือไม่ดีนะครับหลายๆท่านหลายๆคลิปกูรูหลายๆท่านนะครับก็มีย้อนแย้งมานะครับย้อนแย้งมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะแนะนำว่ารถยนต์นะครับทุกคันนะครับต้องอุด EGR หรือไม่นะครับการอุด EGR ดีไหมนะครับก็เป็นการช่วยส่วนหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์ที่มีการใช้งานมาแล้วนะครับในการกำลังของเครื่องยนต์นะครับส่วนรถยนต์ที่มีการใช้งานมาแล้วไม่ได้อุด EGR นะครับก็ต้องมาดูแลในเรื่องของ EGR นะครับมาดูแลในเรื่องของท่อรั่วไม่ดีนะครับอย่างคันนี้นะฮะรถใช้งานมา13ปีนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่อยู่ด้านในนะครับก็คือเรื่องขม่าวเริ่มเกาะแล้วขม่าวนี้มาจากไหนขม่าวนี้ก็มาจากสิ่งที่เหลือนะครับจากการจุดระเบิดนะครับนำมาจุดระเบิดรอบที่2โดยใช้EGR จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับไอเสียนะครับเข้ามาจุดระเบิดใหม่นะครับก็ฝากไว้นะครับควันดำขม่าวควันดำหลายๆคันนะครับเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆทำไมรถมีควันดำนะครับ1ตัวนี้แหละครับแคทเทอร์ติกนะครับเมื่อตัว EGR นะครับตัวนี้ทำงานนะครับปกติของเขานะครับก็คือเอาไอเสียมานะครับไปจุดระเบิดใหม่นะครับก็เหลือเศษขม่าวนะครับไปที่ตัวแคทเทอร์ติกนะครับแคทเทอร์ติกนะครับเมื่อมีความร้อนนะครับเขาก็จะมีทำการเผานะครับในส่วนของขม่าวออกนะครับแต่รถที่มีการใช้งานมายาวๆเนี่ยนะครับตัวนี้ทำงานปกติอีกอย่างทำงานปกตินะครับแต่ขม่าวโดนเผาออกไม่พอนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันเกิดปัญหานะครับสิ่งที่ตามมาคือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของควันดำนะครับเมื่อนะฮะแคทเทอร์ติกมันตันนะครับควันดำมันก็ออกนะครับเร่งรอบสูงๆมันถึงจะออกนะครับสิ่งสกปรกก็จะอยู่ตรงนี้จะมาค้างอยู่ในท่อรั่วไม่ดีนะครับเมื่อค้างอยู่ในท่อรั่วไม่ดีเสร็จแล้วนะครับอากาศที่จะเข้าไปจุดระเบิดภายในห้องสันดาปน้อยลงนะครับ
เกิดควันดำอีกครับเพราะว่าหัวฉีดเป็นละอองฝอยมานะครับอากาศต้องวิ่งไปคุมละอองฝอยนะครับในการอัดในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสรุปแล้วอากาศเข้าไปไม่พอน้ำมันที่การจุดระเบิดนะครับเหลือนะครับก็วนกลับมา ETI คราวนี้เป็นโคนเกาะเลยครับเกาะตรงนี้ฮะเกาะตรงนี้นะครับเกาะตรงนี้เลยฮะท่อร่วมไม่ดีนะครับแคตาลิติกกระตังนะครับรถวิ่งไม่ออกวิ่งอืดนะครับบริโภคน้ำมันมากขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือนั่นแหละครับเครื่องยนต์มันเกิดปัญหาปลายหัวฉีดเกิดปัญหาอีกนะครับก็ยาวๆนิดนึงนะครับก็คือฝากนะครับในการดูแลในเรื่องของ ETR นะครับถ้าคุณไม่อุด ETR นะครับก็ตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์นะครับแต่การอุด ETR นะครับก็เป็นจุดนึงนะครับที่จะดูแลในเรื่องของควันดำนะครับแต่วงเล็บนะครับรถเครื่องยนต์ก็ต้องสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ PM 2.5 ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะครับเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาเข้าโครงการลดควันดำนะครับก็จะควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับลด PM 2.5 ในเครื่องยนต์ดีเซลกับใหญ่ยนต์จูนิ่งครับเสร็จแล้วนะครับเติมสารเสริมประสิทธิภาพครับเป็นสารเคลือบกันหอนปั๊มพาวเวอร์ช่วยเคลือบปั๊มพาวเวอร์ป้องกันเสียงหอนฟื้นฟูโอเรนจ์ชีนมีสารป้องกันการรั่วซึมเติมสารเคลือบบ่าวาวเพิ่มอัตราการเร่งลดการสึกหรอของบ่าวาวและเคลือบบ่าวาวให้แข็งแกร่งขึ้นและตัวเด็ดสำคัญคือน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลขจัดควันดำละลายสนิมละลายเมือกอัตราเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดละลายเมือกที่อุดตันตามระบบจ่ายน้ำมันชำระล้างสิ่งสกปรกตั้งแต่ในถังพักจนถึงปลายหัวฉีดและช่วยให้เครื่องยนต์เผาผลาญสมบูรณ์ขึ้นขั้นตอนสุดท้ายครับคือการล้างท่อไอเสียเป็นการขจัดสิ่งสกปรกคราบขม่าวต่างๆที่ติดอยู่ภายท่อไอเสียซึ่งน้ำขม่าวสีดำจะพุ่งกระจายออกมานะครับจำนวนมากให้ทำซ้ำ 2-3 รอบในหลายครั้งถ้ามีปริมาณควันดำเยอะเห็นไหมครับคราบขม่าวนะครับจะหลุดร่อนออกมานะครับตามน้ำยาล้างท่อไอเสียที่เราใส่เข้าไปนะครับซึ่งเป็นน้ำยาสูตรเฉพาะของสยยนต์ครับหลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวมาวัดควันดำกันอีกรอบว่าค่าควันดำจะลดลงไหมซึ่งพบว่านะครับเหลืออยู่ที่ 53.7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่ายังเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งสาเหตุดังกล่าวนะครับเกิดจากไม่ได้ทำการเช็คระบบหัวฉีดนะครับหรือล้างท่อไอดีเป็นบทพิสูจน์ครับว่าน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขจัดควันดำจากเดิมนะครับที่วัดได้98ตอนนี้เหลือ53เท่านั้นลดลงไปถึง40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยครับและเมื่อตรวจจับกล่อง ECU ด้วยสแกนเนอร์นะครับเพราะว่าค่าหัวฉีดทุกหัวทำงานดีขึ้นบาลานซ์ขึ้นเนื่องจากนะครับสมาชิก Toyota Vigo คันนี้นะครับไม่สามารถสัมภาษณ์ได้เนื่องจากเวลาที่กระชั้นชิดและลูกค้านะครับมีความประสงค์ที่จะทำการแก้ไขในครั้งถัดไปเกี่ยวกับระบบหัวฉีดท่อ ID วาล์วและส่วนอื่นๆของเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวคอยติดตามครับว่ารถคันนี้จะทำอะไรบ้างและมีผลตอบรับอย่างไรจะอัปเดตให้ทราบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสอใหญ่ยนต์จูนิ่งทาง YouTube Channel และฝากติดตาม Facebook ใหญ่ยนต์จูนิ่งสามารถติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่าน LINE @Shopee และช่องทางอื่นของใหญ่ยนต์จูนิ่งครับใหญ่ยนต์รักรถเหมือนรถที่ท่านรักผลิตภัณฑ์ของสอใหญ่ยนต์จูนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแลบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทย
เรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์